ริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับเรื่องของบรรยากาศวันเข้าพรรษานะคะเทียนพรรษาเดี๋ยวได้ดูแน่นะคะแต่ว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปและขาดไม่ได้ก็คือนางรำอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีนางรำที่นั่นเนี่ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นบอกว่าแซ่บจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอ่อนช้อยก็บอกว่าสวยงามและผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเกินจริงไปชมภาพกันเลยค่ะนี่คือภาพความสนุกสนานของขบวนฟ้อนรำนะคะในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของขบวนเทียนพรรษา10อำเภอที่ได้บอกเล่าถึงพุทธประวัติวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆและประชาชนในพื้นที่โดยเทียนทั้งหมดนะคะจะนำไปแสดงที่สนามวัดป่าเลไลวรวิหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามไปจนถึง21กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ในวันสุดท้ายแม้ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคโดยที่พิธีตักบาตรดอกไม้ค่ะเขาก็จะใช้ดอกเข้าพรรษานะคะหรือว่าดอกหงเหินที่มีลักษณะคล้ายตัวหงมีสีเหลืองสีม่วงสีขาวจัดอยู่ในพืชตระกูลขิงเจริญเติบโตในเขตเมืองร้อนช่วงฤดูเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะก็จะพบใน3ประเทศก็คือไทยพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะไปดูกันที่ฝั่งของภาคอีสานกันบ้างนะคะที่จังหวัดโคราชนครราชสีมาขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปีนี้สวยงามอลังการเป็นอย่างมากค่ะปีนี้แต่ละคุ้มวัดเน้นประดิษฐ์แกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติและการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่องานว่าแห่เทียนโคราชเสริมบุญสร้างบารมีท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนหลังจากนี้ก็จะเป็นการประกวดขบวนเทียนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ